ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook พี่จูตื่นหน่อยพี่จูเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันต่างหากที่ต้องถามนายฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันเพิ่งกลับมาเองพี่จูเป็นอะไรพี่จูฟื้นแล้วลุกแล้วโอ้ยเจ็บหัวจังเจ็บมากไม่เป็นอะไรมาไปนั่งก่อนพี่จูระวังนะดื่มชาก่อนต้องไปแจ้งความไว้ไหมโถเอ้ยตำรวจเบาปัญญาไม่จ่ายเงินไม่ทำงานเราจัดการเองดีกว่าไปตามคุณหมอกู่มาอ๋อใช่ไปเองนี่รีบไปรีบมานะร้านขายข้าวจีนฝูหลงพ่อตาเสียมันเป็นแบบนี้โอ้ยดูสิเป็นงูสวัสดิ์ทับบนตีหัวน่าสงสารจังนะเสียจู่หมอกู่เพิ่งกลับไปบอกว่าแค่ถลอกกะโหลกไม่ร้าวเอาละคุยเรื่องนี้ต่อเซนจูเมื่อคืนไปกินเหล้างานแต่งนี้ทำไมกลับมาที่ร้านล่ะเอ้ยพอกินเสร็จก็อยากกลับบ้านบังเอิญปวดฉี่ขึ้นมาก็เลยแวะที่ร้านก่อนเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้รกไปหมดมีขโมยหรือไงเนี่ยแล้วนายเห็นขโมยเข้าจังๆไหมแม่พอหันหลังไปก็โดนไม้ฟาดแล้วก็สลบไปเลยอ๋อขโมยคงกลัวว่านายจำเขาได้ก็เลยตีให้สลบสงสัยไอ้หญิงฉันตรวจดูแล้วตราประทับกับเงินในเก๊ะหายไปนาฬิกาของพ่อตาก็หายไปด้วยขโมยกลัวเสียนจู่จำได้แถมยังคุ้นเคยกับที่นี่น่าจะเป็นคนในจินเซิงเมื่อคืนนายเก็บของอยู่ที่นี่ทำไมมีขโมยถึงไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้พอดีฉันหิวก็เลยออกไปกินมื้อดึกในตลาดนะไปกินอะไรมาผัดเกาลัดกับน้ำอ้อยแล้วไงต่อจากนั้นก็กลับบ้านถามแบบนี้จะบอกแล้วว่าสงสัยฉันฉันไม่ได้คิดแบบนั้น นั่นสิจินเซียงไม่ใช่จินเซิงหรอกนะพี่รู้ได้ไงเมื่อคืนอยู่กับเขาเหรอมันก็ต้องสอดคล้องกันสิเงินแค่นิดเดียวค่าน้ำชายังไม่พอเลยถึงกับต้องตีเสียงจู่จนสลบเลยเหรอไม่ใช่จินเซิงหรอกนะนั่นสิเสียช้างพูดถูกเงินแค่นั้นเองยืมเราก็ได้ขโมยอาจจะหาว่าเงินน้อยไปโมโหมากก็เลยตีเสียนจู่สลบหรือว่าจะเป็นพี่ตันเก็บค่าคุ้มครองไม่ได้เยอะมากเลยมาขโมยอ๋อใช่แล้วต้องเป็นฝีมือพี่ตันแน่ๆเลยสรุปคือไม่เกี่ยวกับจิ้นเซิงเขาไม่ใช่คนแบบนั้นขอบคุณนะที่เชื่อใจฉันแค่ถามดูเฉยๆเอาล่ะยังไม่จะพูดกันเลยไม่ต้องขายของหรือไงอย่าลืมปิดประตูหน้าต่างให้ดีๆหมดธุระละเรามาทำงานกันไปไปครับครับเสียนจู่กลับบ้านครับครับฉันกลับก่อนนะระวังนะอย่าลืมเปิดกุญแจด้วยคิดว่ายังไงเกี่ยวกับร้านบะหมี่ต้องไปดูก่อนแล้วค่อยว่ากันโอ้จินเซียงร้านบะหมี่อยู่นู่นเดินมาทางนี้ทำไมตรวจสอบจินเซิงอยู่เหรอโอ้จินเซียงใช้คนแล้วต้องไว้ใจคนถ้าเขาไม่ได้ทำเขาจะโกหกทำไมเห็นรอยแผลที่คอเขาไหมเห็นแผลด้วยเหรอหกล้มละมั้งถ้าหกล้มไม่เป็นเส้นๆหรอกรอยเล็บผู้หญิงชัดๆเขาอาจจะหยอกเล่นกับเสี่ยวเหลียนเสี่ยวเหลียนเลี้ยงลูกน้อยไม่ไว้เล็บหรอกเมื่อแกฮะเมื่อคืนนี้เคยเห็นคนนี้ไหมเมื่อคืนไม่ได้ขายของอาจจะมีเกาลัดหลายเจ้าก็ได้ตลาดนี้ฉันขายอยู่เจ้าเดียวเขาอาจจะพูดผิดไม่ได้มาซื้อเกาลัด
าจจะมาซื้ออย่างอื่นเท่าแก่เคยเห็นคนนี้ไหมไม่เคยเห็นพ่อแม่พี่น้องมาทางนี้หน่อยอะไรล่ะช่วยดูหน่อยค่ะเมื่อคืนเห็นผู้ชายคนนี้มาที่นี่ไหมไม่เคยเห็นไม่เคยบอกการเลยใครขายน้ำอ้อยฤดูนี้ไม่มีอ้อยขายอะไรอ่ะว่างมากเหรอเห็นไหมไม่ได้ซื้อเกาลัดไม่ได้กินน้ำอ้อยน้องชายของนายไม่ได้พูดความจริงฉันจำได้เมื่อคืนนี้เห็นเขาอยู่ที่หน้าหอแดงนี่คนนี้แหละคนเนี่ยใช่ไปหอแดงทำไมหัวใจแล้วเอาละหมดทุกแล้วแล้วยังไงได้เมื่อคืนจิ้นเซิงน้องนายไปเที่ยวซ่องตามด้วยถูกผู้หญิงกวนคอเพื่อไม่ให้เสี่ยวเหลียนจับได้ก็เลยโกหกปกปิดต่อให้เขาโกหกก็ไม่ได้หมายความว่าเขาขโมยเงินในร้านฉันไม่ได้ว่าเขาเป็นขโมยแต่ว่าเขาโกหกนึกว่าจะไปหอแดงซะอีกก็บอกว่าจะไปร้านบะหมี่ก็ต้องไปสิอ๋อบอกไว้ก่อนนะถ้าสุดท้ายคนที่มีปัญหาคือจิ้นเซิงจริงๆต่อให้เป็นน้องรักแค่ไหนฉันก็ไม่ไว้หน้าไว้ค่อยว่ากันเถอะนี่ข้างหน้าน่ะร้านบะหมี่ฮีเลียวทำเลก็ธรรมดาแต่ถ้าอร่อยลูกค้าจะตามมาเองนี่เดี๋ยวจะให้เฉียวสั้นทำอาหารให้เธอลองชิมดูเขาเป็นลูกศิษย์ของหลี่สู้กงฝีมือไม่เลวประโยคสุดท้ายสำคัญที่สุดไปเลยไม่ต้องดูแล้วไม่ขายโว้ยหนุ่มเลยนะเนี่ยหนุ่มแล้วไงวะร้านบะหมี่ฮีเลียวนี่ขอโทษทีนะทำไมถึงปิดร้านล่ะไม่เปิดก็ไม่เปิดถามทำไมไปเลยไปเดี๋ยวคืออย่างนี้ฉันเป็นเพื่อนของเฉียวสั้นขอเข้าไปหน่อยได้ไหมเขาไม่ว่างกลับไปเลยป่ะนี่ฉันเป็นเจ้าของร้านนี้ฉันบอกว่าจะเข้าก็ต้องเข้าไปเลยนี่ปล่อยด้วยปล่อยนะอย่านี่ด้วยช่วยด้วยคนร้านเขาไอ้ลากไปซอกนี่เหมือนนี่เลยไปเลยนะจะใช้นี่ไหนแล้วนะยังไม่ได้เลยคิดว่าเราขายเนี่ยยังจะมีหน้ามาพูดอีกเขาอุตส่าห์เสียเปรียบยอมนอนกับแกแลกกับเงินขาดทุนตั้งเท่าไหร่ร้องให้ช่วยทำไมคนแล้วหน้าตาขี้เหร่เฉียวสั้นยอมแต่งงานด้วยยังไม่ยอมทุบถนอมอีกอย่าไปเสียน้ำลายกับคนแบบนี้ดื่มชาเรียกขวัญก่อนไม่ต้องกลัวไอ้เลวนั่นไม่กลับมาอีกแล้วล่ะเฉียวสั้นทำไมแต่งงานกับเศษเดนแบบนี้ล่ะที่บ้านยกฉันให้เลี้ยวเปียวแบบถูกๆตอนแรกก็ดีต่อฉันมากแต่ต่อมาติดพนันเสียเงินหมดตัวอารมณ์ก็เลยเปลี่ยนไม่เห็นฉันเป็นคนอารมณ์ไม่ดีก็ซ้อมระบายอารมณ์กับฉันในหมู่บ้านตระกูลจริงมีแต่ผู้หญิงที่ซ้อมผู้ชายจริงเหรอคะจริงแท้แน่นอนผู้หญิงของหมู่บ้านนี้แข็งแรงบึกบึนฝีมือดีหน้าตาสวยเธอเพิ่งมาไม่รู้อะไรเมียฉันน่ะเท่มากเลยนะเธอก็เห็นเองแล้วฉันไม่ได้มีแต่ชื่อจอมปลอมนะไม่เคยมีใครกล้ากระตุกหนวดเสือหรอกนะทำไมขออวดหน่อยก็ไม่ได้เหรอได้พวกคุณรักกันมากน่าอิจฉาจังค่ะเฉียวสั้นเศษแดนแบบนั้นทิ้งไปเถอะฉันก็อยากเลิกกับเขาแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาทำตัวเหมือนผีตามตื้อฉันไม่ต้องห่วงนะจากนี้ไปฉันจะปกป้องเธอเองไม่มีใครกล้ารังแกแล้วก็นะร้านขายบะหมี่เราปรึกษากันแล้วต่อไปให้ขายเส้นหมี่ใช้เส้นหมี่ของจินฝูหลงจริงเหรอคะจริงแท้แน่นอนแบบนี้เขาเรียกว่าได้ทั้งขึ้นได้ทั้งล่องแต่ฉันกลัวว่าทำไม่อร่อยจะทำให้ขายหน้านี่เอาหน้าอย่ากลัวฉันจะช่วยเธอเองนี่พอได้กำไรแล้วเข้าใจค่าเช่าที่ค้างอยู่ก็แล้วกันนะขอบคุณบุญคุณของพวกพี่ไม่เป็นไรหน้าไม่ต้องคำนับหรอกคนดุน่ะฉันไม่กลัวหรอกแต่กลัวคนน่าสงสารนายน่ะช่วยเฉียวสั้นดีๆล่ะบอกแล้วเมียฉันใจดีที่สุดแต่ว่าขาดทุนไม่ได้นะอย่าห่วงเลยเราจะขายเส้นหมี่ซุปยาจีนนี่ทั้งอิ่มทั้งบำรุงขายได้แน่ฝีมือผัวรักฉันนี่สุดยอดเผลอๆอาจจะเปิดจาก1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4 4เป็น8ทั้งตำบลนี้จะมีแต่สาขาของนายสมพรปากเถอะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเปิดสาขาทำไมวันละไปฮ่องกงด้วยกันแต่ค่าบ้านงวดแรกแล้วอย่ามากับคำพูดรู้นะตบตาฉันเหรอใครบอกไม่ได้ตบตาซะหน่อยหน่อยแน่คืนทำแบบนี้อีกจะบอกให้เสียช้างไล่ออกชะเขาน่ะเหรอนอกจากมีราชองค์การพูดถึงราชองค์การอดีตท่องเต้เสียนฟงมีราชองค์การไว้ให้ไทเฮาตงด้วยนะถ้าซูสีบ้าอำนาจจนเป็นภัย
ใช่ราชองค์การนี้ขับไล่ซูสีฮะพ่อฉันเรียนแบบเสียนฟงแน่ๆเขียนคำสั่งไว้เล่นงานเธอจริงๆเหรออเล็กเอาให้ดูแล้วเฮ้ยส่วนเกินอ่ะคิดดูนะฉันจะคิดร้ายต่อจินฝูหลงไหมล่ะแต่ว่าเรื่องนี้ห้ามไปบอกใครเด็ดขาดนะโถเอ้ยฉันไม่หักหลังเธอหรอกจริงสิแล้วช่วงนี้ปวดหัวอีกไหมดีขึ้นแล้วกินยาจีนแล้วฉันว่าเนื้องอกเนี่ยเล็กเท่าเม็ดข้าวสารแล้วล่ะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนี่ไปดูหนังกันไหมฉันอยากกลับร้านแล้วสงสัยจินเซอร์อีกเหรอสันดานคนแก้ยากนะกันเอาไว้ก่อนดีกว่าแก้ฉันบอกแล้วไงเอาเงินไปไม่ได้นะโถเอ้ยเดี๋ยวเอามาคืนก่อนเคลียร์บินสิ้นเดือนนะไม่ได้อย่ามายุ่งทำอะไรกันเหรอเอ้ยทำไมมาเอาเงินที่ร้านพูดเราจะซื้อลูกกับคนท้องเขาตั้งราคามาให้ถ้าคืนนี้ไม่จ่ายก็จะไปแล้วไอ้หญิงเดี๋ยวฉันหาเงินมาคืนให้ช่วยฉันหน่อยนะบ้าบอคอแตกนี่นานไปไหมเนี่ยจะรอกันเหรอฉันจะหลอกทำไมกันกำลังหาทางอยู่เนี่ยนั่นสิให้เวลาเราหน่อยเถอะเร็วๆหน่อยสิไอ้หญิงฉันขอร้องแล้วฉันจะคืนเงินให้เองนี่ท้องกี่เดือนแล้วล่ะ3เดือนแล้วค่ะ3เดือนท้องโตจังลูกเตะบ้างไหมตะคิวกินขาก็มีบ้างนะนี่จินเซียงลองจับดูซิว่าลูกในท้องแข็งแรงไหมได้เฮ้ยไม่ให้จับแล้วตีมือหักแล้วผู้หญิงด้วยกันกลัวทำไมเอ้ยเอ้ยอ้าวเฮ้ยวายยัดหมอนเหมือนกันเลยนี่เอาลูกคืนมาให้ฉันนะโอ้ยช่างเถอะเสียงดังเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะได้ยินนะช่างเถอะเฮ้ยรู้กันทั้งหมู่บ้านว่าเธอท้องแล้วทีนี้จะแก้ปัญหายังไง1ทำเป็นแท้งลูก2คือพูดความจริงไอ้หญิงพวกเราอยากมีลูกจริงๆนะคนเราต้องยอมรับสภาพไม่มีลูกไม่กลุ้มใจมีลูกมีแต่เรื่องทุกข์ใจเรื่องฉันกับจินเซียงสิมีความสุขจะตายไม่ได้อยากมีลูกไว้เลี้ยงตอนแก่หรอกแค่อยากสัมผัสความรู้สึกที่มีทายาทสืบทอดเลี้ยงเขาให้เป็นผู้เป็นคนแค่นี้ก็พอใจแล้วไม่ได้เป็นแม่ฉันเสียใจทั้งชีวิตแน่ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตายังไงก็ระวังด้วยอย่าให้ใครรู้ว่าเธอท้องปลอมสาวไปสาวมาฐานะของเธอกับสู้กงจะถูกจับได้หอแดงดูดีแล้วหรือเปล่าดูดีแล้วนั่นไงนั่นได้บอกว่า2เหรียญไงสามเหรียญไม่แพงไม่มีสามเหรียญฉันไม่ปล่อยตัวสามก็สามอ่ะขอบคุณว่างๆมาเที่ยวใหม่นะขอบคุณค่ะเสียไอ้น้องเลวฉันด้านเดิมเจ้าชู้นักนิสัยไม่ดีเข้าใจผิดแล้วพี่เข้าใจผิดยังไงจ่ายตั้งสามเหรียญไม่ได้ซื้อประเวณีเหรอฉันมาใช้นี่เสงเอ๋ยนิสัยแย่มากไม่มีเงินทำไมไม่ยืมเราแล้วจะไปขโมยของที่ร้านสิเอ้ยเมียก็มีแล้วยังมาเที่ยวซ่องอีกเลิกสักทีเถอะโถเอ้ยพูดยังไงถึงจะเชื่อฉันรักเมียมากมาเที่ยวผู้หญิงได้ไงอ่ะแล้วนายมาทำไมฮะฉันรับปากแล้วพูดไม่ได้รับปากแล้วเออรับปากใครผู้หญิงในนี้เหรอโถเอ้ยอย่าบังคับกันเลยเนาะได้ๆไม่บังคับทำผิดแล้วต้องรู้จักแกจินเซิงฉันเอาใจช่วยนายนะอย่าลดตัวตกต่ำเลยได้ไหมนั่นสิคนเราทำผิดกันได้ขอแค่ยอมรับผิดนะยอมรับผิดเถอะแล้วตอนนี้เงินไม่พอเหรอฮะเอานี่ๆเอาไปใช้โถเอ้ยไม่เอาหรอกโถเอ้ยนี่จินเซิงนี่มีเงินก็มาบอกพวกเราได้นะโถทำไมถึงนี่ต่อเขานักก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกว่าอยากดีกับเขาไว้ใช่แล้วเอ้ยมาหาหมอทุกวันยังตรวจออกว่ารักข้างเดียวกินน้ำแกงแล้วยังไม่ยอมดีด้วยสุดท้ายเป็นเรื่องจนได้ฉันเปล่านะเธอแกล้งฉันน่ะฉันสงสารพวกผู้หญิงมากกว่าเอ๊ะไอ้หญิงตันเทียนเฉียวสั้นโตแล้วเหรอเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานเลยไม่เจอกันนานมากเลยค่ะตันเทียนว่าไงใครล่วงเกินใครพวกไหนอ๋อเด็กๆ เล่นโซนน่ะใต้ที่ฉีกให้หมดแล้วค่อยเข้าไปนะฉันเข้าไปข้างในกันนี่วันนี้เทศกาลวิ่งว่าวนะเทศกาลแล้วไม่ต้องทำงานเหรอตลอดปีมีเทศกาลเยอะแยะไปหมดยาวเหยียดเลยคิดจะอู้งานหรือไงท่านเถียนยังเหมือนเดิมเลยนะคะจริงจังทุกอย่าง อย่าไปสนใจเขาเลยนะมาเข้าไปข้างในกันดีกว่านะไปนี่
โอ้โหเราชิมขนมให้ลองชิมเลยจริงสิขนมพวกนี้ทั้งหอมทั้งหวานนะที่สำคัญหวานแต่ไม่เลี่ยนของปลดสุสีไทเฮาเลยนั่นนี่ใช่แล้วกินเลยสั้นเราออกจากวังกันแล้วไม่ต้องแอบกินแล้วอยากกินก็กินเลยเมื่อก่อนนี้ฉันตะกละนะคะไม่ใช่แค่ตะกละนะแถมยังซุ่มซ่ามอีกด้วยเฉียวสั้นเส้นทางที่พามาจำได้หรือเปล่าฮะเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักซ้ายขวาอยู่ในวังต้องห้ามเดินหลงทางประจำเลยพวกพี่อย่าหัวเราะฉันสิตอนนี้ฉันไม่หลงแล้วเป็นเพราะพวกพี่สอนฉันเล่นรถไฟมุดเข้าถ้ำบนบนล่างล่างซ้ายขวาขวาข้างหน้าข้างหลังรถไฟมุดเข้าถ้ำชนะตั้งแต่นั้นมาฉันก็แยกหน้าหลังซ้ายขวาได้แล้วจำได้ว่าตอนนั้นพวกพี่พาฉันปีนกำแพงบอกตรงๆตอนนั้นน่ะฉันอยากหนีออกจากวังเลยแต่ที่แท้ความเป็นอยู่ข้างนอกลำบากมากเฉียวซันตอนนี้ไม่ลำบากแล้วเพราะนอกเมืองน่ะมีพวกเราอยู่เมื่อก่อนนี้จุดพลุตอนตรุษจีนเรานั่งกินเนื้อแพะจนถึงฟ้าสางเลยใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วกินสาบแพะน่ะจนถึงวันที่สองก็ยังติดจมูกใช่แล้วใช่แล้วยายจำได้ไหมมีอยู่วันนึงไฟไหม้ในครัวหลวงตายแล้วฉันว่าฉันตายแน่ๆเลยที่แท้ต้มโจ๊กจนไหม้เกือบถูกลากไปตัดหัวแล้วยินดีที่ชุยกงกงขอร้องไว้ให้แล้วก็ท่านคนเคราะห์จะอยู่กินกับเฉียวสั้นด้วยนี่นาถ้าตอนนั้นฉันรับปากก็ไม่ต้องแต่งงานกับคุณชั่วเลี้ยวเปียวแล้วล่ะตอนนี้ก็ยังไม่สายนะเฮ้ยยังดีที่ตอนนั้นน่ะนะไม่ได้อยู่กินกับสู่กงไม่งั้นสู่กงตอนนี้ก็ไม่ได้เมียดีๆแบบนี้หรอกจริงด้วยไม่ต้องช่วยพูดหรอกฉันไม่ใช่คนใจแคบเฉียวสั้นไอ้เลวนั่นมาอีกไหมไม่แล้วค่ะเท่าแก่เนี้ยจินคุณจ้างนักฆ่าจัดการเขาแล้วใช่ไหมโถเอ้ยไม่หรอกเมียฉันไม่ทำเรื่องโหดโหดหรอกนะแค่ทำทีว่าดูแค่นั้นใช่ใช่ใช่ฉันให้เขินเลินเขออ้ายเอาเงินไปให้เขาบอกว่าให้ไปอยู่ที่ไกลๆถ้ายังกล้ากลับมาอีกส่งเข้าคุกทันทีนี่เฉียวสัตว์กินขนมอีกสิกินเลย Everybody เทศกาลวิ่งว่าวเริ่มแล้วไปสนุกด้วยกันไหมไปเร็วไปเร็วอย่ามัวแต่ห่วงเล่นเลยเทศกาลทั้งทีถือว่าพักผ่อนได้ได้ยินไหมใช่ใช่ไปไปเฉียวสัตว์ไปด้วยกันนะไปเถอะไปด้วยกันนะเย้กิจกรรมวิ่งว่าวพี่น้องปีนี้เหมือนครั้งก่อนก่อน4 คน1ทีมถ้าทีมไหนชนะจะได้รับรางวัลเป็นถ้วยทองคำกิจกรรมวิ่งว่าวประจำหมู่บ้านตระกูลจินเริ่มแต่บัดนี้นี่เชียวซันอยู่กับพวกนายแล้วมีความสุขให้เขาอยู่ทีมเดียวกับนายสนุกกันให้เต็มที่เลยตันเถียนเฉียวซันเสี่ยวฟงเราอยู่ทีมเดียวกันอ้าวเฮ้ยแล้วฉันล่ะฉันอยากอยู่ทีมเดียวกับเสี่ยวฟง3 คนพี่น้องอยู่ทีมเดียวกับอาไปกันได้ค่ะที่รักคะไปหาทีมเอาเองนะรัสเซียเสียจูทีมเดียวกันนะช่วยกันช่วยกันนั่งเกียกมาสิเนี่ยมาฉันเอาขอไปก่อนนะทำไมยังไม่มีภารกิจอีกล่ะอดทนก็คือภารกิจนะอดกลั้นไม่อยู่ระวังถูกจับได้โอ้โหหางานให้ทำหน่อยสิรบกลางมากล้นแต่ไม่มีที่ระบายไม่นานหรอกมาฉันหยิบก่อนนะจะแยกกับใช้เหรออ๋อไม่กล้าหรอกเชิญเอาไปเลยตันเทียนของที่ต้องใช้ฉันเตรียมไว้ให้แล้วนะพวกนี้เนี่ยทิ้งไปเลยฮึเร็ดอีกไปโอ๊ยเขาจงใจชนฉันน่ะอยู่เรื่องชาวบ้านนะสมน้ำหน้าแล้วแล้วประคองทำไมล่ะไอ้พี่เขาเธอกับนิ้วหนือน่ะท่าทางแปลกๆพี่ลึกนะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอาเขยตาแหลมดีจังเลยนะน้อมรับฟังเมื่อ7 วันก่อนช่วงบ่ายที่เงียบสงบตันๆอย่าไปสิคือจะไปไหนตันๆทำไมถึงผิดนัดล่ะผิดนัดเหรอเธอนัดฉันเองถ้าฉันรับปากแต่ไม่ไปถึงเรียกว่าผิดนัดแต่ฉันไม่ได้รับปากเธอคิดเองข้างเดียวอ่ะคุณไม่มีคนรักฉันก็ไม่ได้ขี้แหร่รังเกียจอะไรฉันนักหนาเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่า
เป็นเพราะว่าตันเถียนเป็นยอดดวงใจของฉันฉันเป็นฮันนี่ของเขาอย่าเสียเวลาเลยนะทำไมไม่บอกก่อนอ่ะคนเขารักกันต้องบอกคนอื่นด้วยเหรอนั่นสิหนึ่งปีแล้วฉันรักผิดคนก็ได้คุณไม่รักฉันฉันจะรักใครก็ได้ฉันจะทำร้ายตัวเองฉันยอมเสื่อมเสียอยากรู้จะทำใจกันได้ไหมถึงขั้นยอมเสื่อมเสียรักมากจริงๆแต่ก็แปลกนะเช้าอีกวันเขามาอีกแต่เหมือนคิดได้แล้วล่ะตันเถียนใจสามเจ้าชู้มากหรอกโอ้เฮ้ยทำอะไรของเธอเนี่ยฉันคิดได้แล้วฉันไม่ง้อไปเป็นโสเภณีหรอกขอแปะแค่นี้แหละเจ้ากันไปน่าสมเพชจริงๆหนูหนือเคยเป็นโสเภณีเหรอสุดท้ายเขาคิดอะไรได้ล่ะฉันว่าเขาแค่คงขู่ตันเถียนไม่ได้ใจก็เลยใช้ไม้อ่อนน่ะอาจจะมีคนคอยชี้แนะเขาก็เลยคิดได้นี่มาคุยกันหรือว่ามาแข่งค่ะกลับทีมเดี๋ยวนี้ที่แท้นี่ตอนนี้ไม่อยากฟังเรื่องนินทานายน่ะรีบไปดูเฉียวซั่นเร็วมือไม้เชื่องช้าอย่าให้แขกของฉันต้องเสียอารมณ์นะผักใส่ไล่ส่งฉันไปเองนะชึอยากได้ก็แบ่งๆกันฉันเป็นคนใจกว้างนั่นจะลืมตัวระวังถูกจับได้อ๋อฝึกหนักในช่วงนี้ขึ้นสูงมากเลยขึ้นไป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 สูงเลยยอดเลยเราสวยจังเลยค่ะเชียวซั่นอยากลองดูไหมฉันเล่นไม่เป็นค่ะไม่ต้องกลัวมาลองไม่ต้องกลัวหรอกจับแน่นๆนะว่าวเหมือนจะตาชีวิตนั่นแหละอยากสูงหรือต่ำอยู่ที่ตัวเราแต่ว่าแค่ห้ามปล่อยก็พอต้องรู้จักสู้พึ่งลำแข้งตัวเองอย่าพึ่งจมูกคนอื่นโดนตีต้องเอาคืนอย่าให้เขาด่าข้างเดียวดูแล้วค่ะตะโกนเลยมาดูแล้วโดนตีต้องเอาคืนอย่าให้เขาด่าข้างเดียวฉันอยากบินให้สูงสูงยืนอยู่ที่ชายสูงเลยสูงอีกสูงเลยสูงเลยสูงเก่งมากร้านขายข้าวจีนฝูหลงสู้กงยังไม่มาเลยนั่นสิน้องเล็กติดกันเป็นปลาท่องโกไม่ใช่เหรอนั่นสิหายไปตั้งแต่เช้านี่แปลกๆนะเดี๋ยวต้องถามให้รู้เรื่องมาๆๆเข้ามาสู้กงฉันต้องทำงานนี่ทุกคนฉันไม่ได้จะบอกทุกคนรู้นี่เรื่องที่ขโมยขึ้นร้านทำร้ายคนไม่เกี่ยวกับจิ้นเซิงเด็ดขาดเพราะว่าคืนนั้นจิ้นเซิงเข้าไปอีกที่จริงๆจริงๆแล้วเขาที่สุกองอย่าพูดเลยอย่าบอกว่าไปหอแดงอย่าพูดสงเดชจินเซิงก็เขินเป็นนะพูดต่อสิคืนนั้นจินเซิงไปซื้อมื้อดึกกินผ่านหอแดงพอดีก็เลยเห็นหนิวหนือถูกผู้หญิงหากินลากเข้าไปจะเอาปล่อยที่ได้ครั้งต่อไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วนี่ตัวอย่างนี้สิปล่อยมือนะทำอะไรมาขับขืนใจเหรอเขามาหางานทำเองหนิวหนืออยู่ดีๆมาขายตัวทำไมฉันก็อยากมาขายเสียงเพลงแต่พวกเขาบังคับให้ฉันร้องแค่อยากทำร้ายตัวเองต้องขายตัวจ้าตั้งตัวดีอย่าเดี๋ยวว่าจะออกไปได้นะจับไว้นี่อย่าเข้ามานะปล่อยเลยปล่อยเลยอย่ายุ่งกับเขาปล่อยสิปล่อยนะปล่อยแกเธอหัวมาเลยอย่างนี้นี่เองไปหอแดงเพื่อช่วยหนิวหนือแล้วเนี่ยทำใจกันแตกก็เลยต้องใช้นี่จิ้นเซิงปิดปากแน่นเพราะรักษาชื่อเสียงให้หนิวหนือถ้ารู้ว่าเคยไปอยู่ในซ่องจะแต่งงานได้เหรอจินเซิงเป็นสุภาพบุรุษแค่ช่วยนิดหน่อยเองเรื่องของนิ้วหนืออย่าเที่ยวพูดไปล่ะความจริงกระจ่างแล้วน้องเล็กเข้าใจจินเซิงผิดนะเรื่องราวไม่เข้ากันก็ได้ถือว่าจินเซิงไปช่วยคนจริงแต่ทำไมนิ้วหนือถึงยอมขายตัวนิ้วหนือตาบอดเพราะความรักวู่วามชั่ววูบ
นายต้องการช่วยน้องถึงได้แต่งเรื่องไงล่ะฉันหญิงต่อให้ไม่เชื่อจินเซิงก็ต้องเชื่อสู้กงเขาไม่ใช่คนที่ไม่แยกแยะหลับหูหลับตาช่วยเพื่อนนะนั่นสิอาหญิงฉันรู้สึกว่าอาเจาะจงจินเซิงนะนั่นสิน้องเล็กไม่เชื่อจินเซิงไม่ว่าแต่ว่าสู้กงเป็นสามีนะไม่เชื่อเขาเลยไม่เอาหน้าอย่ามีอคติเลยก็ได้หลักฐานล่ะทำไมฉันต้องเชื่อเขาโถเมียก็ไม่มีเหตุผลเลยนะเนี่ยเอ๋เอาเถอะอย่าทะเลาะกันเพราะฉันเลยแค่เรื่องนิดเดียวเองไม่ได้นะจะต้องทำงานแล้วพี่อ้าวนิ้วหนือมาเร็วมาโทรมาก็ดีแล้วยอมเป็นพยานให้แล้วพี่เซิงขอโทษนะที่ทำให้พี่ลำบากฉันต้องหาต้องขอโทษฉันผิดต่อเธอก่อนทุกคนคืออย่างนี้นะคะเป็นเพราะตันเถียนปฏิเสธฉันก็เลยงอนเขาไปทำร้ายตัวเองที่หอแดงยังดีที่พี่เซิงมาช่วยไว้ทันไม่งั้นอนาคตพังแน่นี่อาหญิงพยานก็มีแล้วนี่แหละหลักฐานจินเซิงมีน้ำใจมากนี่ทุกคนช่วยรักษาชื่อเสียงนะอย่าพูดเรื่องของหนิวหนือกันล่ะได้คนอื่นไปกินข้าวกันแล้วทำไมยังไม่ไปกันล่ะฮะโถ่เอ้ยนายไม่รู้อะไรแล้วก็อยากไปกินข้าวเหมือนกันอ๋อเพราะพี่ทำความผิดผิดจริงแต่ไม่ใช่พวกเราผิดเนี่ยนายดูสิใบสั่งของซ้อนกันหมดสินค้าส่งแล้วส่งอีกแล้วก็นี่ด้วยถูกขีดทิ้งบ้างละนี่ถูกฉีกไป1แผ่นด้วยนะรู้ไหมว่าเป็นฝีมือใครนี่ๆมานี่เลยลองดมดูซอสวิมานซอสขวดนี้จินเซียงเก็บไว้ดิเกะเราไม่มีกุญแจนะว่าพี่สงสัยเท่าแก่จินเหรอไม่ใช่หรอกมั้งมีอะไรเรื่องไร้สาระฉันไม่ทำหรอกอีกอย่างบัญชีเลอะเทอะแบบนี้จะเคลียร์บินยังไงแต่ว่าบัญชีมีไม่กี่คนที่จับต้องได้สงสัยใช่เหรอแต่มันมีกลิ่นของซอสวิมานฉันชอบกินซอสแต่คงไม่นั่งทำบัญชีไปกินซอสวิมานไปด้วยหรอกดูลายมือก่อนลายมือก็เหมือนของเธอเลยนะต้องมีคนปลอมลายมือแล้วใส่ร้ายฉันบอกมาฝีมือใครรีบสารภาพซะฉันทำอะไรมีเหรอจะจำไม่ได้ดีฉันให้เวลา1วันถ้ามีคนยอมรับฉันไม่เอาเรื่องสุกงเชื่อพวกเรานะพวกเราไม่ได้ทำอ่ะใช่แล้วเราไม่ได้ทำนะแล้วก็ตอนนี้หิวมากนะขอไปก็ไปกินเลยไปกินเลยพี่สู้กงอืมฉันว่าเมียพี่มีปัญหานะทำไมเหรอจริงๆฉันอยากพูดตั้งนานแล้วขึ้นที่ร้านมีขโมยพอช่วยหนิวหนือแล้วกำลังจะกลับร้านพอเดินออกมาถึงประตูเห็นเท่าแก่นี้ถือห่อผ้ากับไม้หนึ่งอันฉันก็เลยสงสัยถึงได้ตามเขามาถึงจวนจินแต่ไม่เห็นมีพิรุธอะไรตอนนั้นก็เลยไม่ได้ใส่ใจแต่ที่ไหนได้คืนนั้นพี่เสียนจู่ถูกคนใช้ไม้ตีหัวแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเล่าโอ้เอ้ยเรื่องของเท่าแก่เนี้ยฉันไม่กล้าจุนจ้าหรอกนะฉันยังคิดอยู่เลยเท่าแก่ทดสอบฉันหรือเปล่าหลังๆชักไม่ใช่แล้วเขามีความแค้นกับเสียนจู่หรือเปล่าก็ไม่น่านะพี่ดูบัญชีสิหลักฐานทนโทษแบบนี้เขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ทำเด็ดขาดทำแล้วแต่จำไม่ได้แย่แล้ววันที่เกิดเหตุพี่อยู่ไหนล่ะฉันไปดื่มเหล้ากับเสี่ยวฟงตันเถียนพอกลับห้องจินเซียงหลับไปแล้วพี่สุกงเท่าแก่นี่ป่วยหรือเปล่าThank you.
เศษเงินในร้านตราประทับจินฝูหลงนาฬิกาของพี่รองไม้ที่ตีหัวเสียนจู่เจอจากใต้เตียงเนี่ยมีคนใส่ร้ายป้ายสีจินเสียงคือนั่นจะไปกินเหล้ากับเสี่ยวฟ่องตันเถียนถ้ากลับไปที่จินฝูหลงใช่ไหมถ้าเห็นเสียนจู่คิดว่าเป็นขโมยก็เลยตีหัวแตกแล้วของพวกนี้มายัดใต้เตียงคืนนั้นฉันหลับแต่หัวค่ำทำแล้วแต่จำไม่ได้หรือเปล่าฉันรู้แค่ว่าฉันไม่ได้ทำจินเสียงฉันเป็นห่วงเธอฉันกลัวโรคเธอกำเริบเนื้องอกกดทับเส้นประสาททำอะไรบ้างไม่รู้ตัวเมื่อก่อนก็เคยมีอาการแบบนี้นั่งกินข้าวด้วยกันจู่ๆก็เออไปถามฉันว่ามาทำไมอยู่ที่นี่เดี๋ยวก่อนทำไมถึงมั่นใจว่าฉันไปที่จินฝูหลงจินเสียงเห็นเองกับตานายเชื่อที่เขาพูดเขาอาจจะโกหกนายก็ได้ทำไมก็ต้องโกหกด้วยโกหกแล้วได้อะไรเหรอสิ่งที่ได้ก็คือหาว่าฉันป่วยแล้วไล่ฉันไปไงไม่หรอกนะเขาสำนึกผิดแล้วเขาเลิกดื้อได้แล้วนายต่างหากที่ลำเอียงเขาพูดอะไรนายเชื่อหมดฉันพูดนายไม่เชื่อฉันเป็นเมียนายนะบอกเลยคนที่มีปัญหาก็คือชุยจินเซิงไม่ใช่ฉันจินเซียนแต่เธอป่วยจริงๆนะออกไปอะไรของเธอเนี่ยออกไปเลยฉันพูดนายไม่เชื่อแต่เชื่อที่คนนอกพูดฉันไม่อยากคุยด้วยอย่าฉุนเฉียวสิไม่ได้ต่ออาการของเธอนะก็ได้ก็ได้ไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วบ้านที่ฮ่องกงตกแต่งเสร็จแล้วอย่าอยู่นี่เลยไปกันเถอะไม่ไปไม่ไปฮ่องกงไม่ไปแล้วให้หาบ้านทำไมทวงเวลาชัดๆอยู่ต่อจะถูกคนหาว่าหวงอำนาจอยู่ไปไม่มีความสุขเป็นเพราะเสียต่อร่างกายโถ่เอ้ยน่ารำคาญออกไปเลยฉันป่วยไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปบอกว่าไม่ต้องยุ่งไงไปเลยจะทำแบบนี้สิจะเสียงจะเสียงจะเสียงสำหรับรายละเอียดของอาการต้องตรวจเช็คในเชิงลึกซะก่อนแปลว่าอะไรต้องตรวจเช็คเชิงลึกกว่านี้ไงครับหมายความว่าโถ่เอ้ยสู้กงนายพูดเลยพาเท่าแก่ไปตรวจที่เซี่ยงไฮ้แล้วนี่นาใช่ฉันไปเซี่ยงไฮ้หาผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คจินเสียงแล้วสุดท้ายเจอเนื้องอกในสมองเนื้องอกทับเส้นประสาทไม่จินเสียงลืมเรื่องที่เคยทำไปแล้วบางครั้งก็หูแว่วจำกันได้ไหมเมื่อ1ปีก่อนมีเครื่องบินทิ้งระเบิดผิดที่หลังจากนั้นเขาบอกว่าได้ยินเสียงเครื่องบินบ่อยๆใช่ค่ะฉันจำได้คืนนั้นวุ่นวายทั้งคืนเลยเพราะว่าตอนนั้นอาการกำเริบแล้วแล้วทำไมไม่บอกเราไม่อยากให้คนอื่นเป็นห่วงเฮ้ยผ่าตัดเลยสิตัดเนื้องอกทิ้งให้มันจบๆไปเลยไม่ได้นะเสียผ่าตัดอันตรายอาจจะตายตอนผ่าตัดเลยนะใช่แล้วหมอที่เซี่ยงไฮ้ก็พูดแบบนี้ต่อมาเราพักฟื้นอยู่ที่เซี่ยงไฮ้รักษาด้วยยาจีนยาฝรั่งทำให้เนื้องอกหดตัวหมอก็บอกว่าถ้าเนื้องอกไม่ใหญ่ขึ้นก็จะอยู่กับเนื้องอกอย่างสันติเราคิดว่าหายแล้วก็เลยไม่ได้พูดเฮ้ยไม่แปลกแล้วล่ะพอกลับมาถึงก็เกิดเรื่องที่จวนจินเท่าแก่เนี้ยจินถูกกระทบกระเทือนก็เลยกำเริบเนื้องอกเริ่มทำงานอีกแล้วญาติต้องทำใจกันด้วยนะเนื้องอกอาจจะแตกแต่กูก็ตายปั๊บเลยมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่จะให้ทำยังไงล่ะเสียเป็นเท่าแก่ก็จริงแต่อำนาจอยู่ในมือของจินเซียงจินเซียงทำเพื่อร้านทุกคนรู้ดีแต่ว่าตอนนี้เขาบางครั้งจำไม่ได้บางครั้งสับสนถ้าอาการกำเริบขายไร่นาจนหมดจะทำยังไงตอนนี้ฉันเหมือนนิทานเรื่องพ่อลูกขี่ลาใช่แล้วพ่อลูกขี่ลามีคนบอกว่ารังแกลาพอให้ลูกขี่ลาบางคนก็ว่าลูกอกตัญญูพ่อลูกสองคนแบกลาเดินทางก็ถูกหาว่าโง่ทำตัวไม่ถูกเลยจริงๆให้จินเซียงวางมือตอนนี้ฉันก็จะกลายเป็นชิงอำนาจจะถูกคนดินทารับหลังแต่ว่าทำไม่ทำบ้านเราอันตรายอย่างแน่นอนคงต้องรอให้จินเซียงมีสติก่อนให้เขายอมถอนตัวไปเอง
มีกลิ่นข้าวหอมๆอร่อยจังเลยนี่ตอนไปเที่ยวขาดไม่ได้เลยว้าวจิ้มน้ำผึ้งรสชาติยิ่งดีนี่ๆๆจิ้มน้ำเต้าหู้ร้อนๆก็อร่อยเนาะอร่อยอร่อยเสียงตอบรับดีตกลงจับมือก็จะแก่เหยียนเปิดโรงงานเลยโอ้ดีๆว้าวเปิดโรงงานเส้นหมี่แล้วเปิดโรงงานทำขนมอีกเสียช่างบอกการไกลจริงๆเรื่องสำคัญแบบนี้ทำไมไม่บอกฉันไอ้หญิงไม่ทำหน้าแบบนี้ไม่ต้อนรับฉันเหรอป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมหมอให้กลับบ้านเร็วนะถ้าอยากกลับบ้านข้าจะห้ามได้พี่การร่วมมือกับเท่าแก่เย็นมีปัญหาเปิดโรงงานขนมก็ยิ่งมีปัญหาบอกหน่อยสิถ้าตกลงกันได้จะเปิดโรงงานตรงไหนไรนามีตั้งเยอะแยะเปิดตรงไหนก็ได้นี่นะน้ำเสียโรงงานมีผลต่อไร่นาไร่นามีผลต่อข้าวข้าวมีปัญหามีผลต่อชีวิตชาวนาอีกอย่างสนิทกับเท่าแก่เย็นมากหรือไงไม่เคยได้ยินคำว่าไม่สุกไม่กินไม่สนิทไม่ครบเหรอจินเสียงไปพักที่โรงพยาบาลเถอะนะใช่แล้วสุขภาพสำคัญกว่าโรงงานขนมเป็นเรื่องเล็กให้พวกเขาจัดการเธอกลับไปโรงพยาบาลฉันไม่อยากปล่อยให้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าไอ้หญิงเปิดโรงงานทำขนมมีปัญหาตรงไหนลองชิมขนมข้าวก่อนสิใช่แล้วลองชิมก่อนลองตกลงมีสมองกันบ้างหรือเปล่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขนมอร่อยไหมแต่อยู่ที่โรงงานตระกูลจินขึ้นชื่อเรื่องอะไรเรื่องปลูกข้าวไม่ใช่เปิดโรงงานใช่เปิดโรงงานเส้นหมี่สักโรงก็ได้แต่พอได้กำไรนิดหน่อยก็จะเปิดโรงงานทำขนมต้องเปิดโรงงานหม้อแป้งทำแป้งหมี่ด้วยไหมเท่าแก่นี้คิดมากเกินไปหรือเปล่ามีสิทธิ์อะไรมาพูดจินเสียงเป็นเท่าแก่ต้องฟังความเห็นบ้างพี่รองฉันต้องให้พี่สอนเหรอรู้ไหมว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรจินเสียงต่อให้เธอป่วยฉันก็จะพูดมีเหตุผลไปได้ทั่วโลกไม่มีก็ยืนอยู่กับที่เธอไม่ใช่เหตุผลเลยให้ฉันตามใจเธอเป็นไปไม่ได้เธอให้ฉันเป็นเท่าแก่เธอต้องเชื่อใจฉันเธอไม่อยู่ทั้งปีจินฝูหลงไม่มีเรื่องร้ายแถมได้กำไรตั้งเยอะแยะแล้วยังไงยืนยันว่าถึงไม่มีเธอจินฝูหลงก็ยังอยู่ได้พี่ร้องการบริหารของพี่เป็นปัญหาใหญ่ถึงฟังไม่เข้าหูฉันก็จะพูดเพื่อจินฝูหลงฉันขอเปลี่ยนโครงสร้างบริหารจินชางกลับไปเฝ้าโกดังเสี่ยวฟงใต้นั้นไปเปิดสาขาจินฝูหลงจินเซิงนายไปโรงงานเส้นหมี่ห้ามขัดขืนจินเซียงไม่เอาหน้ารู้ตัวไหมว่าพูดอะไรอยู่เมียนายเนี่ยรู้ว่าฉันจะเป็นใหญ่รู้ว่าฉันจะยึดอำนาจเขาจะกระจายกำลังของฉันได้อยากย้ายใครก็ได้ห้ามย้ายจินเซิงจินเซิงต้องอยู่กับฉันฉันปกป้องเขาเองเลือกใช้แต่คนสนิทนี่ใช่แล้วยังไงไล่เธอใจดำก่อนล่ะถ้าฉันจะไล่เขาออกไล่ฉันออกด้วยเลยสิแล้วเสียช้างอย่าทำแบบนี้เลยพวกเราอย่าพูดรุนแรงจนแตกหักเอาอย่างนี้ไหมให้เวลาทุกคน1วันกลับไปตั้งสติแล้วค่อยคุยกันใหม่ได้ฉันให้เวลา1วันพรุ่งนี้มาขอโทษฉันเอานี่เฮ้ยทำไมไอ้หญิงเป็นเด็กการจังไม่ไหวหน้าพ่อตาเลยโรคกำเริบเหรอพี่ลำบากหน่อยนะเสียอดทนหน่อยนะจินเสียเป็นยังไงบ้างไม่ยอมกลับโรงพยาบาลไม่ยอมคุยกับฉันด้วยตะวันสวยมากแต่ใกล้ตกดินแล้วพวกเราแก่แล้วบ้านหลังนี้ฝากไว้กับพวกนายนะถ้าจินเสียงเกิดในวังคงเป็นใหญ่เป็นโตเสียดายสะดุดขาตัวเองจินเสียงจริงจังต่อจินฝูหลงมากไปมากจนไม่หวงชีวิตตัวเองเขาก็หกว่าจะมารักษาที่ฮ่องกงแต่เขาทิ้งตระกูลจินไม่ได้แต่เขาป่วยจริงๆนี่นะอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นทุกวันถ้าเนื้องอกแตกออกมาต้องตายแน่ๆเลยเสียดายที่จะไม่ใช่ขององค์กงสินมอบหมายอำนาจแปดขุนนางกู้ชาติขับไล่จินเซียงจำเป็นต้องปล่อยเขาคุมอำนาจต่อไปก็ไม่หรอกให้จินเซียงสละบัลลังก์ยังพอมีวิธีวิธีไหนล่ะแต่ฉันกลัวว่าจินเซียงจะไม่ยกโทษให้เราโถเอ๋ยสู้กงต้องเห็นแก่ส่วนรวมสิรองเลี้ยงข้าวทำไมจะขอโทษฉันเหรอเข้าไปก็รู้เอง
นั่งเร็วนั่งเร็วพวกเธอกลับมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลี้ยงต้อนรับสักทีเลยใช่แล้วคนเราเกิดมาต้องมีความสุขสิพี่ไม่ต้องพูดอ้อมค้อมพี่ทนไม่ไหวฉันก็พร้อมต้อนรับอยากพูดนั่งลงพูดเลยจินฝูหลงสืบทอดมา3ชั่วอายุคนเป็นหยาดเหงื่อของพ่อเราเราจะปล่อยให้พังไม่ได้พี่ฉันกลัวว่าจะพังในมือพี่มากกว่าพี่เป็นคนหัวอ่อนถูกหลอกใช้แล้วยังไม่รู้ตัวถึงหลงเชื่อคนถอยคิดว่าสนิทกันใช่พี่หาว่าฉันบ้าอำนาจฉันไม่ว่าพี่แต่ที่ฉันเผด็จการก็เพื่อจินฝูหลงพี่ความจริงมักไม่เข้าหูแต่ในเมื่อมีพูดผีคอยเลื่อยขาเก้าอี้ฉันคงต้องชิงตัดไฟแต่ต้นลมฉันรู้ดีว่าแกเนี่ยไม่ไว้ใจฉันแต่ฉันไม่ได้คิดชั่วอะไรเลยนะเลิกเล่นละครเถอะไม่ไว้ใจก็คือไม่ไว้ใจนายทำดีแค่ไหนฉันก็ไม่ไว้ใจเท่าแกเนี่ยพูดแบบนี้เผด็จการเกินไปจิ้งเสิร์ฟไม่ได้เป็นเท่าแก่ต้องแยกแยะผิดชอบชั่วดีจินเซียนเธอป่วยอยู่เนื้องอกเอาชีวิตเธอได้ทุกเมื่อเพื่อสุขภาพของเธอสละซะเถอะคิดจะเลี้ยงเหล้าเพื่อให้สละอำนาจมีสิทธิ์อะไรมาให้ฉันสละเพราะเธอไม่แยกแยะสติเลอะเลือนเย่อหยิ่งยโสก่อนพ่อตายเขียนจดหมายเอาไว้ฝากไว้ที่อเล็กเขากลัวว่าวันหนึ่งเธอเย่อหยิ่งยโสจะเป็นภัยต่อจวนจินให้เธอสลับจิตเสียงทุกคนเป็นห่วงเธอนะนายเป็นสามีฉันไว้ใจนายที่สุดนายหักหลังใช่เหรอก่อนพ่อตายเขียนจดหมายไว้ฝากไว้ที่อเล็กเขากลัวว่าวันหนึ่งเธอเย่อหยิ่งยโสจะเป็นภัยต่อจวนจินให้เธอสละจินเซียงทุกคนเป็นห่วงเธอนะนายเป็นสามีฉันไว้ใจนายที่สุดนายหักหลังใช่เหรอพวกเธอก็เหมือนกันร่วมหัวกันขับไล่ใช่เหรอลูกผู้พี่ฉันเปล่านะฉันนึกว่าเรียกมากินข้าวเฉยๆอ่ะพูดได้แล้วคนอื่นล่ะฮะเป็นอะไรสลังวาดเหรออาเป็นคนเอาจดหมายออกมาอาทรยศเธอเองอเล็กฉันไม่ได้ป่วยเธอเป็นเนื้องอกถือปากกายังสั่นจะคุมอำนาจได้ยังไงถ้าไม่เอาชีวิตมาล้อเล่นอาหญิงพวกเราอยากให้อาพักรักษาตัวอาหญิงพักหน่อยครับจะได้แข็งแรงใช่ค่ะอาหญิงยกจินฝูหลงให้พ่อไปเถอะนะคะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ยจินฝูหลงขาดลูกผู้พี่ได้ที่ไหนล่ะถ้าไม่มีเขาอยู่เฝ้าพูดผีปีศาจอาจจะยึดครองตระกูลจินนะฉันบอกแล้วไงว่าสามีฉันเป็นคนดีเขาไม่ใช่คนดีเขาเป็นพูดผีปีศาจสุดท้ายก็เจาะจงจินเซิงอยู่ดีจินเซิงเป็นคนในจวนจินเขาชื่อจินหุยเป็นน้องชายแท้ๆของฉันกับจินเซียงจินเซิงเป็นน้องชายของลูกผู้พี่เหรอเป็นอาของพวกเราเหรอเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วฉันเป็นเด็กกำพร้าแม่เธอชื่อชุยมั่นปัวใช่ไหมพ่อเธอชื่อจินเซียนเป็นพ่อของจินเซียงด้วยเธอเป็นน้องชายของจินเซียงกับจินชางอาเล็กพี่ผิดคำพูดเราตกลงกันแล้วนี่ว่าให้สังเกตจิ้งเซิงก่อนไงแน่ใจกันแล้วเหรอแก้มก้นด้านซ้ายมีคำว่ากวงรู้ได้ยังไงพ่อไงพ่อเป็นคนสั่งให้แกฉันเห็นคำว่ากวงชัดเจนเลยล่ะพี่เซิงพี่มีคำว่ากวงจริงๆแปลว่าเป็นจินฮุยเหรอบอกได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาเป็นว่าเรื่องมันยาวถ้าไม่จำเป็นฉันก็ไม่พูดหรอกจินเซียงเสี่ยชางบอกแล้วและจดหมายบอกว่าถ้าเธอนิสัยเปลี่ยนเย่อหยิ่งจองหองเสี่ยชางมีสิทธิ์ขับไล่เธอเต็มใจหรือเปล่าก็ต้องสละพอเถอะรวมหัวกันชัดๆเลยจินเซียงยอมสละเถอะใช่เลยเราบอกดีตอนที่เขาตายนะอาหญิงระหว่างที่กำลังอาบน้ำนะคะอาหญิง
พอที่ยังเงียบเลยตลอดเวลาฉันทำเพื่อตระกูลจินเพื่อจินฝูหลงตั้งเท่าไหร่พวกนายเห็นฉันเป็นสุสีไทยเฮาที่นกเป็นไม้กันฉันพูดกี่ครั้งแล้วไอ้ลูกนอกคอกวางแผนแยบยลเขาใส่ร้ายฉันฉันไม่ได้ตีหัวเสียนจู้ฉันไม่ได้ใส่ร้ายฉันสาบานได้ทุกคนหวังดีแต่เท่าแก่เนี้ยนะนายเลิกเสแสร้งได้แล้วคนอย่างจินเสียงมีศักดิ์ศรีไม่เคยทำผิดต่อใครวันนี้เห็นจินเสียงเป็นไม้ผูกกันแล้วใช่ไหมสักวันจะเสียใจที่ทำกันแบบนี้จินเสียงท่านแก่เลี้ยงไอ้หญิ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 งอ๋อจันเสียงจิเสียงไปตามรถลากมาค่ะจิเสียงฟังฉันพูดก่อนฉันไม่อยากไปไหว้ศพเธอทุกวันเชงแมงพั่มเพ้อประณาว่ารักเธออย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจหน่อยสิอยู่ต่อต้องการความกล้ามากกว่าตายนะนายฉันไม่โกรธนายนายหักหลังฉันเพราะนายจิตใจดีถูกคนตบตาจินเสียงตอนนี้เธอเหมือนกับหนังยางดึงปุ๊บขาดปั๊บเลยจินเซิงคิดไม่ซื่อฉันต้องจับตาดูเขาฉันเป็นห่วงเธอรู้ว่าวันไหนตื่นขึ้นมาเธอจะตายจากฉันไปใครๆก็ต้องตายทั้งนั้นกินเต้าหู้ยังติดคอตายเดินหกล้มหัวฟาดตายเลิกใจอ่อนสักทีเถอะช่วยเห็นแก่ส่วนรวมหน่อยได้ไหมส่วนรวมไม่เกี่ยวกับฉันคนตายเหมือนไฟดับทำไมไม่ตักตวงความสุขไว้ยุ่งเรื่องมากมายไปทำไมเข้าใจไหมเป็นอะไรไม่สบายเหรอฉันหิวแล้วฉันก็จะป่วยตายเพราะตกใจเรื่องของเธอเนี่ยแหละก็ได้ก็ได้กลัวก็ได้ฉันไม่ยุ่งเรื่องที่ร้านข้าวแล้วแต่นายต้องรับปากฉันได้จะได้ไม่มีปัญหาฉันยังพูดไม่จบนายฉันกลับไปร้านจินฝูหลงเฝ้าจินเซิงปกป้องจินฝูหลงใช่ไหมล่ะฉันเห็นคนมาเยอะมั่นใจว่าจินเซิงมีปัญหาดูแล้วดูแล้วฉันดูแล้วไม่สบายอีกแล้วเหรอไม่ใช่หิวข้าวแล้วเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมฉันเป็นคนจ้างเปียโตทำให้จินหุยถูกยิงเป้าเราสองคนเป็นผู้ร่วมคิดนะไม่น่าล่ะดีต่อจินเซิงนักที่แท้ก็อยากไถ่บาปฉันโง่มากเลยฉันนึกว่าพวกเสียจิตใจดีอยากช่วยฉันซ่อมสร้อยที่ไหนได้จะทำลายหลักฐานแต่พ่อทำคุณไถ่โทษไปแล้วนะนั่นสิใครๆก็เคยทำผิดอย่างดีที่จินเซิงดูแข็งมากๆนั่นสิจินเซิงอ้อไม่คุณอายกโทษให้พวกเขาเถอะนะจินเซิงสวรรค์มอบงานให้คนเก่งทำย่อมต้องเหนื่อยทั้งกายใจนายกำลังจะสบายฉันเชื่อว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพวกเขาถูกมโนธรรมตอกย้ำมันเกิดขึ้นแล้วเรียกคืนไม่ได้หรอกควรมองไปข้างหน้านะอีกอย่างยังไงก็เป็นครอบครัวเดียวกันนั่นสิเลือดข้นกว่าน้ำนะแก้แค้นไปมาไม่จบไม่สิ้นใครทำคนนั้นรับฉันยินดีรับโทษไม่ได้เรื่องนี้ฉันขอรับผิดคนเดียวไม่ต้องหรอกเราสองคนรับเองอยากตีก็ตีเลยแต่ตีก้นนะห้ามตีหน้าสมควรตีให้ตายตีให้ตายฉันไม่ว่าเลยจินเซิงนี่ลูกผู้น้องถ้านายลงมือไม่ได้ฉันทำแทนได้นะจินหุยพูดอะไรหน่อยสิให้บุญคุณความแค้นได้สะสางสักทีเพราะความคิดชั่ววูบของพวกคุณ1 ปีมานี้ฉันเหมือนตายทั้งเป็นฝ่าฟันอุปสรรคหนีจากนรกมาได้ที่ฝนตกหายไปที่ตัวฉันคอยเตือนให้จำความเจ็บแค้นไว้แต่ถ้าฉันยึดเหนี่ยวเรื่องในอดีตจะไม่มีวันออกจากนรกได้เลยฉันปล่อยวางอาจจะได้มากกว่านี้พี่รองซอรองน้องสี่ฉันทำผิดต่อนายถ้าเกิดเรื่องกับเสี่ยวเหลียนฉันก็คงทำแบบนี้ถึงยังไงก็รอดตายแล้วตอนนี้ฉันมีครอบครัวแล้วมีอะไรต้องแค้นอีกล่ะ
ไม่เอาเรื่องกันแล้วใช่ไหมไม่เอาเรื่องครับผมแค่จับว่ายบรรพชนดีเลยจบแบบมีความสุขน้องรักของฉันนี่น้องเนิ้งอะไรถ้ายึดตามศักดิ์แล้วต้องเรียกจินเซิงว่าอาเรียกสิวเหลียนว่าอาสะพ้ายคุณอาคุณอาสะพ้ายฉันมีเรื่องขอร้องขอให้เรื่องนี้จบอยู่ที่นี่ไม่อยากให้คนนอกเจ้านินทาพี่รองกับซ้อรองจิตใจดีเห็นแก่ส่วนรวมสมแล้วที่เป็นทายาทตระกูลจินมาจุดธูปไหว้บรรพชนก่อนเร็วเหล่าบรรพชนทั้งหลายลูกหลานจินฮุยสำนักพวกท่านแล้วครับ ดีจังดีจังเลยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะอาสะพ้ายลูกคุณน้องนี่ก็ลูกคุณน้องเรียกอะไรนะเซิงช่วงนี้เนี่ยไปไหว้เจ้าแล้วเติมชื่อในบันทึกแล้วด้วยกลับเข้าตระกูลมีงานให้ทำเยอะเลยนะครับใช่แล้วเสี่ยฮุยเสี่ยฮุยเสี่ยฮุยเหรอชื่อจริงของเสี่ยคือจินฮุยก็ต้องเรียกเสี่ยฮุยสิครับแต่ว่าชื่อจินเซิงไม่ต้องให้ถ้าพี่รองซ้อรองไม่ว่าอะไรขอใช้ชื่อเดิมนะอ๋อได้จ้าได้งั้นต่อไปเรียกฉันว่าจินเซิงนะเฮ้ยมันผิดระเบียบนี่นายเป็นน้องสี่เป็นน้องของฉันกับจินเซียงเรียกคุณชาย4ต้องอย่างนี้ส่วนฉันคุณนาย4ใช่ไหมคะคุณชาย4คุณนาย4เราเป็นคนของตระกูลจินแล้วนะความสุขยังไม่จบแค่นี้พวกเสือฟงจะเซอร์ไพรส์ไปให้พวกเธอแล้วจ้ะใกล้ถึงแล้วไปไหนเหรอไปไหนเหรอถึงหรือยังห้ามลืมนี่เดินเลยถึงหรือยังห้ามลืมโอเคหรือยังตรงนี้เหรอ1 2 3ลืมตา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 ว้าวห้องใหญ่จังสวยมากเลยห้องเราเหรอ yes พี่เซิงมาดูเอวว้าวสวยก็สวยอยู่นะแต่คุยกันว่าตกแต่งให้หรูหราแบบนี้มันเรียบง่ายไปไหมแต่ตี้เป็นคนดูแลแอบขี้เกียจใช่ไหม no of course not ของดีของแท้เสี่ยวเหลียนจี้เซิงนั่งเตียงเดี๋ยวก็ดูเองนั่งเดวนั่งเดวลองดูให้น้องเหรออ๋อมีสปริงใช่มีสปริงด้วยเป็นของนอกใช่ไหมใช่แล้วฉันฝากคนส่งมาจากอังกฤษเลยนะแล้วก็นี่ด้วยดูตัวนี้นะสวยจังเลยมาจากฝรั่งเศส Isn't it marvelous สวยมากหมอนกเป็ดน้ำฉันเป็นคนปักเองเลยนะว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะขอบคุณน้ำใจของทุกคนเลยครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจะได้ที่พี่จินเซียงมีอคติต่อชอนช่วงนี้ไอ้หญิงไม่ออกจากห้องเลยข้าวปลาก็ไม่กินเหมือนตัดขาดญาติมิตรเลยโกรธบ้านสองอย่างเราตอนนี้เขาจะพูดแต่สู้กงกับต้าลี่เขาแค่ไม่อยากเห็นหน้าชอนเปล่าหรอกเขาป่วยต้องการพักผ่อนเอ๊ะเสือเหลียนทำขนมไว้ใช่ไหมเดี๋ยวไปให้พี่สามกินนะอ๋อได้ค่ะดีต่อเขามากแต่ทำไมถึงจอดจงนอยเนาะนี่ชอย่าพูดค่ะทุกคนฉันเอาขนมมาให้เท่าแก่นี้เขาอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้นอนหลับอยู่ฉันแค่ไปเปลี่ยนน้ำชากลับมาก็หายไปเลยถ้าไม่รีบหาให้เจอจะมีอันตรายหาจนทั่วก็หาไม่เจอเราจะไปดูดาดฟ้าเนี่ยไปด้วยกันเลยปะเมจ๋าลูกผู้พี่แก่นี้ทินมาที่นี่ได้ยังไงเมื่อกี้ฉันนอนหลับอยู่นะเพราะจะโดดตึกตกใจหมดเลยคิดว่าตัวเองเป็นนกไปแล้วเหรอเกือบตายไปแล้วค่ะทำไมเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เธอนอนอยู่ชอบไปเปลี่ยนน้ำชากลับมาเธอก็หายไปแล้วจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอ่ะมีคนอุ้มฉันขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีหรอกต่อให้อุ้มขึ้นมาได้ก็บังคับให้โดดไม่ได้หรือว่าเรื่องที่จินเซิงกลับบ้านทำให้พี่กลุ้มใจเขาไม่ได้มาทวงหนี้นะคะเขาแค่อยากมีครอบครัวลูกผู้พี่จำนี้ได้ไหมแหวนของฉันนี่ทำไมไปอยู่กับเธอ
วันที่นอนโรงพยาบาลฝากให้ฉันดูแลพี่บอกว่าอยากทดสอบว่าจำได้ไหมลูกผู้พี่อย่าหลอกกันนะคิดดีๆสิฉันป่วยแล้วฉันป่วยจริงๆที่รักไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็หายไม่ฉันป่วยแล้วจริงๆเดี๋ยวก็หายฉันป่วยจริงๆลูกผู้พี่ลูกผู้พี่ตอนแรกนะพอรู้ว่าป่วยเป็นโรคกระดูกใจฉันแทบขาดเลยตอนนี้พี่จินเซียงความทรงจำของเขาเหมือนถูกหนูขโมยไปเลยน่าสงสารเขารู้ว่าตัวเองป่วยก็เป็นเรื่องดีสำหรับตัวเขาต่อไปนี้เขาไม่เข้าใจพี่ผิดแล้วพี่ถอนใจทำไมถ้าป่วยอยู่นะรอให้ทุกอย่างลงตัวฉันจะพาไปเซี่ยงไฮ้รักษาให้หายงั้นพี่ต้องสู้ๆนะอย่าเป็นลูกคนรวยล้างผลาญล่ะฉันรู้ตัวฉันจะมีชื่อเสียงโด่งดังว้าวมีแผนการใหญ่แน่ๆนี่พี่เซิงเล่าให้ฟังหน่อยสิเล่าให้ฟังหน่อยอะไรนะไม่ได้ยินน่ะดังๆหน่อยสิอ๊ะฉันบอกว่าฉันจะมีลูกชายให้ตระกูลจินสักคนจะรู้สึกมีความสุขมากเหมือนกันเลยเฮ้ยพอที่เสี่ยงหายยังช่วยตะแกรงเนี้ยกินไม่ได้เลยฉันก็จุดปัญญานี่ไม่ใช่นะตอนนั้นพี่บอกว่าจะดูตำราห่วงตี้เป็นไงบ้างตำราหนึ่งชุด18เล่มฉันอ่านหมดทุกเล่มแล้วบันทึกเรื่องเนื้องอกในสมองมีน้อยมากแต่ตอนนี้ยังคิดถึงหมอเปียตูมากเลยเฮ้ยอย่าพูดถึงคนชั่วช่วยไม่ได้หรอกเจียวเหรียญเป็นคนจิตใจดีตัวเองป่วยอยู่แท้ๆยังห่วงคนอื่นอีกคืองี้ค่ะฉันรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันสดชื่นมากยาที่พี่จ่ายให้ได้ผลจริงๆค่ะพี่บอกว่าร่างกายแข็งแรงเพราะจิตใจสดชื่นพี่ตันเถียนฉันเปลี่ยนดวงชะตาแล้วแน่ๆใช่ฉันก็เชื่อว่าคนต้องชนะฟ้าระวังเฮ้ยนี่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยนี่ๆเป็นไงบ้างล่ะฮะไม่เป็นไรช่วยระวังหน่อยสิได้ๆขอโทษทีบอกแล้วว่าเปลี่ยนดวงชะตาได้ขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยดวงดีชะมัดเลยแบบนี้เนี่ยเหรอไม่ผิดหรอกน้ำครึ่งแก้วเต็มหรือว่าไม่เต็มมันขึ้นอยู่ที่เราคิดโชคดีที่มีพี่ตันเถียนฉันไม่รู้มาก่อนว่าพี่มีฝีมือเคยฝึกวิชาด้วยเหรอคะเมื่อก่อนเคยฝึกตั้งแต่เรียนการแพทย์ก็ลงหม้อไปหมดแล้วแต่ช่วงนี้สถานการณ์ไม่ดีก็เลยต้องฝึกวิชาป้องกันตัวขอเปิดหูเปิดตาหน่อยได้ไหมยังไม่เคยเห็นใครรำเลยอะฮะนะหน้าครั้งเดียวหน้าครั้งเดียวเองโอ้พี่ตันเถียนพี่เก่งมากเก่งจริงๆเลยค่ะเก่งมากเฮ้ยพี่เก่งขนาดนี้เลยเหรอปิดปากให้สนิทฉันรู้แล้วทำไมอ่ะพี่กลัวอะไรไม่อยากให้คนอื่นรู้เหรอฉันไม่ได้กลัวแต่ฉันเก่งอยู่แล้วถ้ามีคนรู้ว่ามีวิชาอีกแล้วก็มันจะเออกระเลิกไปใช่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 พี่ดึงดูดเกินไปถึงเวลาไม่ใช่แค่หนิวหนือลูกหมูลูกแพะลูกแกะลูกไก่แห่กันมาชอบพี่อีกอยากได้ยาเรียกน้ำนมใช่ไหมพี่ตันเถียนฉันอยากรู้ว่าถ้าตินเถียนโตแล้วว่าพี่เป็นอาจารย์ได้ไหมคะ2935แปลว่าอะไรงานถูกกีดกันรอกองหนุนมาช่วยแล้ว23144413 2504 4344แปลว่าอะไรสมาชิกตาย3คนแปรพรรค4คนทำงานต่อไม่ได้องค์กรขอให้เรากอดระเบิดตายพร้อมกับศัตรูโอ้เยี่ยมมากเลยท่องรหัสได้แม่นยำมาก ฉันอยากทำภารกิจก็ต้องตั้งใจเต็มที่สิท่านเถียนโอ้ท่านจีมีภารกิจให้เหรอองค์กรอยากให้ช่วยตามหาคนได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคนจีนหรือฝรั่งองหญิงต้าชิงองหญิงต้าชิงเหรออืมแล้วจะกู้ต้าชิงต้องตามหาฮ่องเต้เซียนถงสิเฮ้ยเซียนถงสวามิภักดิ์ฝรั่งอยู่ดีกินดีจะไปยกในกรงสร้างผลงานไม่ได้แล้วเราจึงตัดสินใจร่วมมือกับรัสเซียตามหาองหญิงต้าชิงอุ้มชูให้เป็นฮ่องเต้หญิงเป็นผู้สำเร็จงานใหญ่ไงอ๋อตอนที่องหญิงลี้ภัยออกจากวังกงกงคนนี้เป็นคนพาออกมาเขาชื่อเหลียงซุนซาน
รูปถ่ายใบนี้องค์หญิงครบรอบ1ขวบคนนี้เป็นแม่แท้ๆขององค์หญิงลองศึกษาดูนะเสี่ยวเหลียเป็นองค์หญิงหนังสือชาวบ้านยังมีบันทึกเลยตระกูลไอ้ซินเจียหลัวเป็นโรคพันธุกรรมกระดูกขาดเลือดเฮ้ยเราเซนมันน้อยมากเลยนะทำไมบังเอิญจังดูนี่ปู่ของเสี่ยวเหลียนเป็นขันทีหน้าตาเหมือนกับเหลียงซุ่นซานไม่มีผิดจะผิดได้ยังไงยังมีอีกเสี่ยวเหลียนกับแม่แท้ๆนี่หน้าตาเหมือนกันเลยพี่แน่ใจแล้วหรอว่าเขาเป็นองค์หญิงจริงใช่โอ้ยดีจังเลยได้มาง่ายๆเลยนะแบบนี้เนี่ยคนอื่นทำภารกิจเสร็จกันเป็นปีเราสองคนแค่ครึ่งวันก็สำเร็จแล้วนี่รออะไรอีกรายงานองค์กรเราเข้าไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฮะองค์กรจะทำยังไงเจ้าตัวเสี่ยวเหลียนไปแล้วจินเซิงล่ะทำไงจินเทียนทำไงเสี่ยวเหลียนยอมหรือเปล่าถ้าเสี่ยวเหลียนไม่ยอมล่ะแล้วพี่จะยังไงเสี่ยวเหลียนเพิ่งจะมีชีวิตที่สุขสบายฉันทำใจไม่ได้แต่ภารกิจน่ะยังไงก็ต้องทำนะจินเซิงเองเพิ่งกลับเข้าตระกูลจินจินเทียนก็ยังแบเบาะแล้วจะให้เสี่ยวเหลียนทิ้งผัวทิ้งลูกมากบฏกับเราเหรอให้ไหนเลิกกับใต้จือได้ยอมไหมล่ะไม่ยอมอยู่แล้วก็ใช่ไงแต่ถ้าเราทำภารกิจล้มเหลวองค์กรก็จะส่งคนอื่นไปตามหาเอ้ยโถ่ไอ้แบบนี้เสี่ยวเหลียนก็ยิ่งอันตรายขึ้นอ๋อให้ไปอยู่ที่อื่นไงไม่ได้เท่ากับขัดคำสั่งนะสิอีกอย่างนี่เป็นโอกาสกู้ชิงที่ดีที่สุดแล้วแต่ทำลายครอบครัวคนอื่นมันอกุศลนักอีกอย่างเสี่ยวเหลียนก็ป่วยอยู่ยิ่งอกุศลเข้าไปใหญ่เฮ้ยนี่ก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้จะทำยังไงอ่ะฮะให้คนไปแทนได้ไหมล่ะโถ่เอ้ยไม่ได้เด็ดขาดนะเราสามารถซื่อสัตย์ต่อพรรคผมเปียแล้วเห็นรถถึงภูย่อมมีทางเรือถึงท่าย่อมเทียบฝั่งได้เราแกล้งทำเป็นหาไงนายไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้คุณนายสี่หาอะไรอยู่เหรอพี่เซิงพี่เซิงฉันหาเสื้อลายดอกสีส้มของเทียนเทียนไม่เจอซื้อใหม่สิไม่ได้ฉันเป็นคนทำเองตายแล้วบ้านเรามีขโมยไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีหรอกขโมยจะขโมยเสื้อเด็กไปทำไมเอ๊ะเสี่ยฟงตอนที่เดินมาเห็นเสื้อเด็กไหมลายดอกสีส้มเทียนๆใส่เป็นประจำน่ะไม่เห็นกลับห้องก่อนนะโอ้ยแปลกจังหายไปไหนได้เนี่ยเก็บจนลืมมากกว่ามั้งน่าจะยังอยู่ในห้องเข้าไปหาดูไปเลยอ๋อจริงด้วยยังไม่ได้หาในห้องโอ้โหฝีมือประณีตมากๆเลยประณีตมากแต่เสี่ยวเหลียนจับได้แล้วนะนี่ทำตัวเชื่องช้าบอกแล้วให้ไวๆหน่อยไงทำไมไม่ไปเองนี่ฉันท้องโตอยู่นะขโมยเครื่องกลางๆหมอนร่วงจะว่าไงเฮ้ยน่ารักแฮะเดี๋ยวฟงใต้หนอนเฮ้ยเราเข้าเข้าเฮ้ยเอ็มโอ้ยจินเซิงมีอะไรหรือเปล่าฮะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมฮะฮะอธิบายเรื่องอะไรฮะอะไรมีอะไรจะพูดไหมคือฉันเห็นเสื้อตัวนี้น่ารักดีก็เลยเอามาดูว่าตัดยังไงเอ้ยปากก็พอขโมยทำไมถ้าอยากได้เสี่ยวเหลียนก็ให้อยู่แล้วนั่นสิทำไมเราต้องขโมยนั่นสิโถเอ้ยทำไมเรากลายเป็นแบบนี้คือเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่ฉันคนทั้งบ้านจะรู้ว่าแกล้งท้องกันว่าไงยังไม่เจอคนท้องเหรอยังเลยทำไมมาหลอกเงินก็จำนวนเดือนไม่ตรงกันอยากมีลูกจริงเหรอไม่น่าถามเลยนายเป็นผู้ชายอยากมีลูกง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือแต่ว่าฉันน่ะต้องรอให้ตะวันขึ้นทางทิศตะวันตกเฮ้ยเราสองคนอยากมีลูกกันจนจะบ้าอยู่แล้วได้ฉันรู้จักคนที่ชื่อว่าหัวงูปิงเขารับขายลูกให้คนท้องฮะแล้วเขาเป็นนักค้ามนุษย์หรือเปล่าไม่ใช่หรอกพวกเขาเป็นชาวบ้านยากจนคลอดลูกแล้วไม่มีเงินเลี้ยงก็เลยขายลูกหาเงินมีเงินจ่ายก็พอแล้วนี่คล้ายๆทำบุญเลยเนาะดีเลยเท่ากับช่วยพวกเขาไปในตัวถ้างั้นฉันนัดให้นะดีๆๆ
พ่อรู้ไหมพ่อลำบากมามากมีวันนี้ไม่ง่ายเลยจะมาไว้นะเป็นคนต้องยุติธรรมมีหนี้ใช้หนี้ไม่ผิดหรอกทำการใหญ่ห้ามใจอ่อนเด็ดขาดเข้าใจไหมลูกบุญธรรมสถานการณ์เปลี่ยนไปเรื่องสารลับปล่อยๆไปก่อนตอนนี้มีภารกิจลับใหม่ให้นายอยู่ที่หมู่บ้านตระกูลจินให้ผมอยู่ที่นั่นต่อเหรอเป็นเท่าแก่ผมไม่ใช่คนที่นั่นสักหน่อยมีหลักฐานแล้วนายเป็นลูกนอกสมรสของจินเซียนพ่อของจินเซียงผมเป็นลูกนอกคอกแท้จินเหรอผัวเมียจินชางกลัวนายแย่งสมบัติเล่นงานจนถูกยิงเป้านึกว่าจะปิดฟ้าดินหลอกทุกคนได้เสียดายสวรรค์มีตาลูกบุญธรรมไม่ต้องห่วงนะพ่อบุญธรรมจะช่วยเล่นละครให้เขาคิดว่านายกลับตัวกลับใจแล้วนายจะได้สิ่งที่เป็นของตัวเองคืนหลังคุณพ่อทำภารกิจสำเร็จได้สิ่งที่เป็นของพ่อคืนมาเรากับคุณแม่จะไปจากที่นี่กันพ่อบุญธรรมเอ้ยหนอไอ้ลูกคนนี้นี่โอ้โหร่ำรวยขึ้นมากเดินตัวเบามาเชียวตัวลงกันว่ายิงแขนอยู่ดีๆยิงขาต่ำช้าเกินไปเฮ้ยยิงแขนมันไม่สมบทบาทยิงขาจนขาเป๋เหมือนกว่าเยอะคนในจวนจีนน่ะโดนผมหลอกแล้วจินชางคิดว่าผมเป็นลูกหลานกตัญญูส่วนจินเซียงสวรรค์เข้าข้างผมเขาป่วยจริงๆแท้ตัวเองเกือบจะไม่ได้เลยซ้ำพ่อบุญธรรมก้าวต่อไปให้แย่งสมบัติใช่ไหมหรือสารบรรพชนตระกูลจินหาเงินง่ายกว่าหรือสารบรรพชนเท่ากับสิ้นลูกสิ้นหลานพวกเขาไม่ยอมหรอกได้สินายทำได้อยู่แล้วในสารบรรพชนมีของสำคัญอยู่หรอครับความลับทหารบอกไม่ได้หรอกก็ได้ก็ได้หรือก็หรือสิลูกนอกข้ออย่างผมโหดเหี้ยมอมหิตให้พ่อบุญธรรมเห็นความสามารถสักหน่อยดีร้านขายข้าวจินฝูหลงนี่ฉันนัดหัวงูปิ่งให้แล้ววันนี้บ่ายสามจะไปสายเหรอรู้แล้วอาสีขอบคุณมากนะอาทรงอาสีอะไรแล้วฟังไม่ชินเลยจะเรียกเท่าแก่จริงหรือไงล่ะพี่ก็ไม่นานหรอกฉันอายุมากแล้วอีกอย่างเอวก็ไม่ค่อยดีนั่งเร็วยังไงก็ต้องพึ่งนายอยู่ดีส่วนฉันเอาแต่มานั่งกินน้ำชาคุยเล่นกันตระกูลจริงต้องพึ่งนายนะจะได้ประสบการณ์กลัวรับมือไม่ไหวอะสิเฮ้ยก็เพราะนายบอกว่าเปิดร้านขายเส้นหมี่เอาเส้นหมี่ที่กักตุนไปขายให้หมดถึงได้เงินก้อนใหญ่นะใช่แล้วใช่แล้วลูกค้าใหม่ๆด้วยนี่ปีนี้กำไรเยอะขึ้นเงินเดือนให้หรือเปล่าเนี่ยการค้าพอเอ่ยปากปุ๊บก็มีเงินเข้ามาเลยทุกคนให้เกียรติมากกว่าที่พี่รองบอกว่าเปิดโรงงานขนมฉันว่าอนาคตดีนะขนมข้าวทั้งหอมทั้งกรอบพูดถึงก็อยากกินเลยแต่ที่จีนเซียงกังวลก็มีเหตุผลนะอ๋อพี่ไม่ต้องห่วงฉันจ้างคนสืบประวัติเท่าแก่เหยียนแล้วโรงงานขนมซูโจกับหังโจธุรกิจดีมากฉันว่าไว้ใจได้นะแต่น้ำเสียควันพิษก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันนี่เรื่องสถานที่ค่อยๆปรึกษากันไปไม่จำเป็นต้องอยู่ในหมู่บ้านแต่ว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งให้พี่สามรู้เดี๋ยวอาการหนักนะเฮ้ยไอ้หญิงนอนอยู่วิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าเฉยน่ากลัวจังจีนเซียงไม่ยอมพบฉันเห็นฉันเป็นศัตรูไม่ใช่หรอกแค่เห็นพวกเราเป็นศัตรูน่ะอย่าโกรธเขาเลยเขาป่วยอยู่ตอนนี้พี่สามอาการเป็นไงบ้างหมอกูแนะนำให้ไปรักษาที่อเมริกาเขาบอกว่าที่นั่นกำลังวิจัยเทคนิคการแพทย์ใหม่ชื่อว่าเอ็กซเรย์ฮะเอ็กซเรย์อะไรอ่ะหมอบอกว่าเอ็กซเรย์ช่วยมองเห็นเนื้องอกในสมองแล้วค่อยวางแผนการรักษาก็รีบไปสิจองตั๋วเรือไว้แล้วจะไปเดือนหน้านี่จินเซิงพอเราไปแล้วนายเป็นเท่าแก่ดูแลจินฝูหลงให้ดีๆนะจะเข้าใจพวกพี่ไปรักษาเธอมาไปเลยตามสบายนะ มีของดีแนะนำเราใช่ไหมนั่นสิเศรษฐกูลใหญ่โตร่ำรวยเรียนหนังสือหรือเปล่าเอาเป็นว่าของดีเลยแหละมาคนนี้เหรอจะดีเหรอมีดีกว่านี้อีกไหมนั่นสิมีอยู่แล้วคนต่อไปท้องโตแบบนี้นี่6เดือนหรือยังอ่ะ8เดือนแล้วจ้าฮะของฉันแค่3เดือนเองเร็วไปหน่อยไหมยังมีอีกไหมใช่แล้วนี่ให้หาคนจับเด็กไหมจับมาให้สักคนเฮ้ยมึงเอาอกุศล
จากเลือกเหลือเกินเฮ้ยมีคนหนึ่งนะมีใบรับรองแพทย์มีลูกชายแล้ว8คนใครๆก็เรียกว่าเทพเจ้าดีเลยเอาคนนี้แหละมาเฮ้ยเป็นผู้หญิงเหรอไม่ใช่มั้งฉันคลอดไม่ได้แต่ทำให้เธอมีลูกได้นะได้ลูกเชื้อนี่อย่าล้อเล่นนะโถคุณนายคนแรกก็ไม่เอาคนที่สองก็ไม่ได้การปลูกเชื้อเป็นวิธีดีที่สุดไม่มีใครสงสัยแถมยังรับรองว่าเป็นเชื้อสายของที่บ้านด้วยแบบนี้ไม่ดีหรอกปลูกเชื้อฉันกับมันก็ต้องนี่ก็ต้องขึ้นเตียงไงไม่ขึ้นเตียงจะให้ทำยังไงนี่แบบนี้ผิดศีลธรรมนะอย่าโมคิดมากเลยนะคิดดีๆแล้วค่อยกลับมาหาฉันก็ได้แต่จำไว้นะฉันอยู่แค่2วันอย่าคิดนานเกินไปละเฮ้ยเสียเวลาขึ้นเตียงที่สำคัญคือมีลูกเป็นของเราต้องถึงขั้นนั้นเลยเหรอฉันอดใจไม่ได้ลองคิดดู3คนพ่อแม่ลูกจูงมือกันเที่ยวมันดีขนาดไหนฉันก็อดใจไม่ได้ฉันไม่เอาไหนเองอะทำให้เธอต้องลำบากเฉียวฟงไม่เอานะเราเป็นคนจริงจังนี่นาไม่ต้องกลัวหรอกคิดซะว่าเล่นมวยปล้ำกับมันแล้วกันไม่ได้นะที่รักอย่าดื้อเพื่อลูกของเราแล้วต้องลองทุกวิธีเป็นไงบ้างรสชาติดีไหมคะอ๋ออร่อยมากเส้นหมี่นุ่มหมูก็สดน้ำซุปยาจีนไม่มีที่ติเลยนี่ใครเป็นคนสอนเธอเหรอก็คุณไงอาจารย์ดีสิต้องดังเห็นไหมพ่อขายเส้นหมี่ลูกค้าเต็มร้านเลยขอบคุณที่สอนค่ะจากนี้ต้องทำยังไงต่อฉันต้องเข้มแข็งพึ่งลำแข้งตัวเองไม่ยอมถูกดังแกโดนตีต้องสู้โดนด่าต้องเถียงลืมเลี้ยวเปียวให้หมดสิ้นเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าหาญพูดดีมากพูดแล้วต้องทำให้ได้นะนี่คิดจะดัดแปลงใส่พริกไปในน้ำซุปไหมรสชาติอาจจะดีขึ้นก็ดีนะนี่ถ้าเป็นน้ำซุปหมาล่าด้วยก็ได้นะซุปหมาล่าก็เคยคิดนะแต่ก่อนหน้านี้เคยทำซุปต้มยำฉันอ่านเองพายุกระหน่ำเรือล่มจมดอกไม้ร่วงโรยเหลือแต่ก้านคนตกปลาฝันสลายขว้างเบ็ดไปไกลหายสาบสูญเป็นเซียมซีที่ไม่ดีเรื่องคู่ครองอาจจะไม่สมใจฉันไม่เชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้เซียมซีที่คุณจับได้คือพายุกระหน่ำเรือล่มเรือล่มจมดอกไม้ร่วงโรยเหลือแต่ก้านคนตกปลาฝันฝันสลายขว้างเบ็ดไปไกลหายสาบสูญเซียมซีอันเดิมนี่นาไม่มีใบอื่นแล้วเหรอจะบอกว่าคู่ครองไม่สมใจรวมผัวกันพูดใช่ไหมทำไมเหรอไม่สบายหรือเปล่าเปล่านี่อ๋อนึกขึ้นได้ว่าต้องไปเอาน้ำมันหมูที่พี่ฮุยค่อยๆ คุยกันไปนะคะเมียจ๋าไม่เป็นอะไรแน่นะแน่สิเออจริงสิถ้าให้นายเลือกอีกครั้งจะเลือกคนแบบไหนเป็นเมียไม่มีคำว่าสมมุติหรอกมีแต่บาปกับกรรมแต่ฉันทำความดีเยอะก็เลยได้เมียดีๆอย่างเธอแล้วถ้าฉันตายไป
ี่เด็กโง่ไม่เคยคิดหรอกฉันจะพาเธอไปรักษาที่อเมริกาและพร้อมว่าหายแน่นอนก็บอกว่าไม่ไปไงฉันจะอยู่ที่บ้านนี่แหละอยู่บ้านทำไมจับตาเฝ้าจิ้นเซิงเหรอเมียจ๋าเธอทำเพื่อร้านเพื่อบ้านตั้งนานแล้วเป็นห่วงตัวเองบ้างนะฉันไม่อยากไปตายที่อื่นต่อให้ตายก็อยากตายที่บ้านเอ้ยอัปมงคลจะพูดว่าตายสิอเมริกาวิชาแพทย์ดีรักษาเธอหายแน่นอนชีวิตของฉันฉันตัดสินใจเองได้ไม่มีใครห้ามฉันได้หรอกฉันเป็นผัวเธอต้องเชื่อฟังฉันสิเชื่อฟังนายก็ไม่ใช่จินซีงสิก็ได้ก็ได้ก็ได้ฉันเชื่อเธอก็ได้นะแต่เมียจ๋าต้องจำไว้ตอนนี้เธอไม่ใช่ตัวคนเดียวผมความรู้สึกของฉันบ้างนะถ้าเธอเป็นอะไรไปฉันจะอยู่ยังไงเดี๋ยวฉันวางแผนให้เกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วเฉียวสั้นถูกผัวเฮงซวยจับไปแล้วอ่ะเป็นไงไหวหรือเปล่าไหวๆช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่นั่นไงไปแล้วโรงแรมถึงแล้วถึงเร็วจังเดินวนอีกสักรอบไหมเราวน3รอบแล้วหมดชักช้าผู้ชายคนนั้นจะไปแล้วนะที่รักช่างมันเถอะหาทางอื่นดีกว่าย้อยจับแน่นๆหน่อยนะปล่อยดีนี่ไป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 ไอ้คนชั่วนี่นายมันจะหนีนะสุกงเสี่ยฟงปล่อยเฉียวสั้นเดี๋ยวนี้ฉันขายเมียเกี่ยวอะไรกับพวกแกด้วยอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านนะเว้ยไอ้เสเดนขี้กุ้ยปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะสุกงช่วยฉันด้วยสั้นฉันไม่มีใครไม่รู้จักเท่าแก่เนี้ยจินเป็นศัตรูกับฉันเท่ากับเป็นศัตรูกับหมู่บ้านจินไปนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเซ่อย่าเพิ่งไปไอ้เสเดนมนุษย์เมียคือเทวดาห้ามรังแกนะแต่แกขายเมียเหรอต้องตีให้ตายตายซะตายซะตายซะตายเลยพอแล้วพอแล้วแล้วจะตีแล้วตายแล้วหรือไงมาบอกคอแตกเอามีตัวเองให้ผู้ชายคนอื่นถ้าไม่แค่แต่ต้องเมียฉันจ้ามันตายแน่แกไม่ใช่ผัวฉันใส่หัวไปแบ่งดาชัดๆเสี่ยฟงเสี่ยฟงเป็นอะไรหรือเปล่าฉันมีธุระขอตัวก่อนนะอุ้ยจ๋อเอามือไว้ข้างหลังดิยืดออกยืดออกคุณนายพอใจหรือยังมีเวลา1ชั่วโมงฉันได้ทำก็ต้องทำต่อเลยอาเจอยากมีลูกไม่ใช่เหรออยากสิไม่อย่าเสียเวลาเลยนะมาๆๆเฮ้ยอย่าเข้ามานะคือเป็นมวยจีนด้วยจะทำไมฮะนี่ๆๆนี่ๆไอ้คนชั่วไปไกลเลยคือทำเป็นไงบ้างอ่ะไอ้คนชั่วกล้าแต่ต้องเมียฉันเหรอฉันสู้ตายนะประสาทกันใหญ่แล้วจ้างมาทำให้ทำงานเมียจ๋าจะไม่ให้ใครแต่ต้องเธอหรอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอยู่กัน2คนก็มีความสุขได้ทำอะไรกันเนี่ยเย้ยพอแล้วเขาไม่ใช่เด็กนะมาคิดกันอย่างนี้ได้ไงทำอะไรไม่รู้จักคิดเลวไหลจริงๆใครสั่งใครสอนโถเอ้ยโง่จังนึกว่าจะได้อุ้มหลานซะแล้วยังดีที่จิ้นเซิงบอกพวกเราก่อนฉันนึกว่าพี่แค่ซื้อเด็กสุดท้ายซื้อผู้ชายปลูกเชื้อฉันตกใจหมดเลยก็เลยให้พี่รองไปห้ามไงพวกเขาก็แค่อยากมีลูกแค่หลงเดินทางผิดแต่สุดท้ายก็ห้ามไว้ทันเราแค่อยากให้พ่ออุ้มหลานสู้คงกับจินเซียงก็ไม่มีลูกเมียนต้องไปปลูกเชื้อเลยเสียคะสู้คงช่างมันเถอะจะว่าไปนะมีลูกสาวก็ดีแต่จินเซียงกับไต้หนันไม่เห็นมีวี่แววเลยหรือว่าจะเกี่ยวกับคำสาปของหลี่เหลียนอิงสาปแช่งไม่ให้มีทายาทไม่ได้บอกว่าไม่มีลูกสาวนี่จริงด้วยมีแต่ลูกสาวกันหมดสู้กงหรือว่าพวกนายบ่มีไก่ใครบอกแบบนี้มันยิ่งแปลกพี่รองเคยจ้างสินแสมาดูฮวงจุ้ยไหมนี่จ้างสินแสไป10-20คนแล้วทำหมดทุกพิธีไม่เห็นมีประโยชน์เลยจะรู้จักสินแสคนหนึ่งดูฮวงจุ้ยให้ประธานาธิบดีแม่นมากจ้างมาดูซะหน่อยไหมดูหน่อยก็ดีนะคะเสี่ยก็ดีนะลองฟังสินแสดูบ้างฉันจัดการให้สินแสเชิญเลยครับนี่คือสามบรรพชนของเราอ๋อ
เอ๊ะสินแสโดนหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนลุงฝูแต่พวกไอ้คนมาซ่อมหลังคาแล้วนี่เพิ่งซ่อมเมื่อวานเองซ่อมเสร็จก็ตกเลยเหรอไม่ทราบว่าศาลบรรพชนก่อตั้งขึ้นเมื่อไหร่ตอนที่หลีเหลียนอิงมาประมาณ50ปีได้หลังจากที่เขามาหมู่บ้านตระกูลจินไม่มีลูกชายเลยเดี๋ยวๆเสียช่างจินเซิงล่ะจินเซิงเป็นผู้ชายจินเซิงไม่ได้เกิดที่หมู่บ้านก็เลยพ้นเคราะห์ไม่งั้นจินเซิงเป็นผู้หญิงแน่พ่อระวังแผนไว้ดีถึงมีจินเซิงเกือบไปแล้วเกือบไปจริงๆแล้วหมู่บ้านนี้มีน้ำมีเขาต้นไม้ก็สูงอุดมสมบูรณ์มากทายาทน่าจะเยอะนะปัญหาก็อยู่ที่ศาลบรรพชนนี่แหละทำไมเหรอท้องฟ้าแผ่นดินมีจิตวิญญาณลอยขึ้นไปเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนลงดินเป็นไอธาตุหยางของที่นี่ถูกศาลบรรพชนทับเอาไว้ทำให้ธาตุหยินก่อตัวได้แต่ลูกสาวกันอ๋อกระเบื้องหลังคาตกเป็นลางร้ายบ่บอกว่าตระกูลจีนสิ้นลูกสิ้นหลานพ่อฉันเคยบอกว่าศาลบรรพชนแห่งนี้ดีเลนอิงออกคำสั่งให้สร้างไอ้ขันทีชั่วจิตใจคดเคี้ยวไม่รู้ว่าซ่อนอะไรสกปรกไว้หรือเปล่านี่แทนที่จะหลงงมงายทำไมไม่พึ่งตัวเองกันฟ้ากว้างแผ่นดินใหญ่แค่คนคนเดียวจะสู้ได้ยังไงแต่ฉันเชื่อว่าคนชนะฟ้าเดี๋ยวนะสู้กงฝนจะตกแม่จะแต่งงานใหม่ห้ามกันไม่ได้หรอกนี่นี่นี่สินแสพอจะมีวิธีแก้ไขไหมสารบรรพชนนี่เหมือนกับเนื้องอกเก็บไว้ไม่ได้อะไรนะจะลือสารบรรพชนตระกูลจินใบแรกเห็นด้วยใบที่สองคัดค้านพวกเขาสามคนสละสิทธิ์น่ะเฮ้ยไหนบอกว่าไม่เอ่ยชื่อไงฉันตามใจใต้หนันฉันคิดว่าลือสารบรรพชนไม่ใช่เรื่องเล็กต้องปรึกษากับพ่อแม่พี่น้องก่อนสารบรรพชนสำคัญแต่สืบทอดทายาทสำคัญกว่าสินแสดูแม่นมากถ้าเขาบอกว่าลือแล้วจะมีลูกชายก็ต้องเป็นความจริงจริงๆนะเมื่อกี้เหมือนเขาจะรู้ล่วงหน้าเลยอ่ะพอหยุดปุ๊บกระเบื้องก็ตกลงมาเลยจินเซิงทำไมกลายเป็นคนงมงายไปได้ล่ะถ้าพี่ถูกคนจับไปยิงเป้าพี่จะเข้าใจบางครั้งยอมเชื่อเทพเจ้าดีกว่าเชื่อคนฉันเคยตายไปแล้วพี่เคยคิดไหมถ้าเทพเจ้าไม่คุ้มครองฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้เหรอไม่ตายเพราะมีคนช่วยนายเอาไว้หรือสารบรรพชนเพื่อช่วยลูกหลานตระกูลจินหรือสารบรรพชนเท่ากับงมงายเรื่องห่วงจุ้ยเป็นความคิดที่ตกยุคไปแล้วตระกูลจินไม่มีลูกชายต้องเป็นเพราะคำสาปจากขันทีเหรอถ้าคำสาปแช่งเป็นจริงตระกูลจินคงไม่มีนายลูกชายที่ชื่อจินเซิงสู้กงพูดถูกเหมือนกันนะไม่เชื่อแต่ก็ไม่ควรลบหลู่นะจินเซิงก็ไม่ผิดเสี่ยวฟงแต่ชื่อว่าขันทีมีพลังวิเศษเหรอฉันไม่รู้หรอกฉันรู้ว่าพี่หวังดีแต่โอกาสอยู่ตรงหน้าทำไมไม่ลองดูอีกอย่างทำเลสารบรรพชนดีมากหรือทิ้งแล้วจะได้สร้างโรงงานทำขนมเดี๋ยวจะตายน่าสนใจนะไม่ได้ฉันขอค้านสร้างโรงงานในหมู่บ้านจะยิ่งเป็นภัยร้ายจินเซียงเคยพูดแล้วสร้างโรงงานก็เกิดน้ำเสียควันพิษสภาพแวดล้อมจะถูกกระทบกระเทือนได้มีวิธีแก้ไขอยู่แล้วค่อยปรึกษากันก็ได้หมู่บ้านตระกูลจินทำเกษตรไม่เหมาะสร้างโรงงานใช้ที่อยู่เดิมสร้างโรงงานนอกจากเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยแล้วยังหาเงินได้ด้วยนะแบบนี้เท่ากับผิดยังไม่ทันลือเลยทำไมว่าฉันผิดฉันเป็นหัวตระกูลจินนะถ้าเป็นภัยต่อหมู่บ้านจะทำยังไงทำไมนายเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบที่คัดค้านไปเพราะอยากคัดค้านฉันจะลือไม่ให้ลือสิ่งใส่เจ้าพินซ้ำยิ่งคงทน